ฟังนิทานกันแล้วที่โรงเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งในขณะที่นางพยาบาลกำลังกล่อมเด็กให้นอนเนื่องจากเด็กเอาแต่ร้องไห้และไม่ยอมกินนมนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะหากเจ้าร้องอีกครั้งหนึ่งนะข้าจะโยนเจ้าให้เป็นอาหารของสุนัขป่าเดี๋ยวนี้เลยหยุดไงนางพยาบาลได้ขู่เด็กในขณะนั้นมีสุนัขป่าเดินผ่านมาได้ยินสิ่งที่นางพยาบาลพูดพอดีข้าจะโชคดีจริงๆเดินอยู่ดีๆก็จะมีลาบลอยมาให้กินถึงที่แน่สุนัขป่าได้กระหยิบยิ้มย่องสุนัขป่าได้เชื่อคำพูดของนางพยาบาลจึงได้นั่งรออยู่ข้างๆของห้องเลี้ยงเด็กจนกระทั่งเด็กนั้นร้องขึ้นมาอีกครั้งสุนัขจึงได้กระโจนเข้าไปในห้องเลี้ยงเด็กหมายที่จะนำเด็กนั้นมากินตามคำพูดของนางพยาบาลไหนล่ะเด็กของเจ้านะฮะแทนที่จะโยนเด็กให้กินตามที่พูดนางพยาบาลกลับกระโดดกรีดร้องด้วยความตกใจจึงได้เรียกพยายามเข้ามาจัดการสุนัขป่าสุนัขป่าเห็นท่าทางที่ไม่ดีจึงได้กระโดดออกนอกหน้าต่างไปและเห็นหนีไปอย่างรวดเร็วว้าตายตายหมาป่ามาจากไหนอะช่วยด้วยยามช่วยด้วยยามที่อยู่ข้างๆช่วยด้วยหมาป่ามาจากไหนก็ไม่รู้ช่วยด้วยอ้าวทำไมถึงไม่เหมือนที่คุยกันไว้ล่ะไหนเจ้าบอกว่าจะส่งเด็กให้ข้าไงทำไมทำกับข้าอย่างนี้นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าหลงเชื่อคำพูดผู้อื่นโดยไม่พิจารณาจะพาเดือดร้อนได้